ผู้กองกลับฉี่หนึ่งแล้วยินดีด้วยนะครับโอ้ผู้กองลูกพาผู้หญิงมาสักทียินดีด้วยนะครับพูดมากผู้กองลูกผู้กองลูกนี่คือพี่สะใภ้เหรอครับผมนึกว่าพวกเขาล้อผมเล่นซะอีกอ่ะคือว่าเดี๋ยวรอผมกลับมานะเดี๋ยวมาโรงอาหารพอกันได้แล้วกว่าจะหาพี่สะใภ้ให้พวกนายได้ถ้าวิ่งหนีไปใครจะรับผิดชอบสวัสดีครับพี่สะใภ้สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวกินข้าวก่อนชิมิงวีเอาเครื่องดื่มมาได เตรียมของที่สดชื่นไว้นิดหน่อยโซดาครบทุกรสชาติใส่ใจดีนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพี่สะใภ้จะดื่มได้ไหมอยู่ที่นายแล้วผู้กองลูกดูจากท่าทางแล้วตกลงอะไรกันไว้ว่ามา5กิโลเมตรรางวัล200ไม่เกินไปใช่ไหมเงื่อนไขเพิ่มเติมแบกน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มากภรรยา1คนไม่กลัวผลลัพธ์ไม่ดีเหรอไม่กลัวหัวหน้าพูดแล้วผู้กองลูกไม่ใช่ทีมเราแล้วขายหน้าถือเป็นคนอื่นไอ้เด็กเลวเอ้ยคนไปความสัมพันธ์เปลี่ยนใช่ไหมนี่ดูสิเรียนรู้ไว้ผู้กองลูกมีประสบการณ์ปลดกระดุมที่ปลดได้ลดพันธนาการเรารู้ว่าเดี๋ยวต้องแบกภรรยาวิ่งแล้วจะหายใจไม่ออก5กิโลเมตร 5,000 เมตรจะวิ่งยังไงลมข้างนอกแรงขนาดนี้อีกไม่นานฟ้าก็มืดแล้วอีกอย่างฉันใส่กระโปรงจะแบกฉันยังไงแล้วจะแบกไหวเหรอร่วมมือหน่อยเจ๋งมากนี่สิพี่สะใภ้ไปหยิบไปนอนคว่ำหน้าจะได้สบาย5กิโลอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่สบายตัวก็บอกฉันจะได้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนยังไงนายบอกยังไงก็อย่างนั้นแหละกอดแน่นใครอะผู้กองลูกผู้กองคนก่อนพาภรรยากลับมาหาพี่น้องเลยถูกซ้อมกลับผู้กองลูกวิ่งเร็วดีนะตอนนี้หนักเท่าไหร่ไม่ถึง45เบาเกินไปกินให้เยอะหน่อยนายก็ทำของอร่อยฉันกินเยอะหน่อยสิช้ากว่านี้หน่อยไม่ได้หรอเขาไม่ได้กำหนดความเร็วนี่20นาทีต้อง5กิโลเมตรได้แบกน้ำหนักวิ่ง5กิโลเมตรเป็นข้อพื้นฐานผู้กองเก่าอย่างฉันขายหน้าไม่ได้เธอเพิ่งมาถึงที่นี่ก็โดนพวกนายแกล้งแบบนี้ไม่กลัวเธอโกรธเอาหรือเดี๋ยวก็หนีไปหรอกหัวหน้าครับวางใจได้ทุกคนปรึกษากันแล้วเราเตรียมไว้2แผนถ้าแฟนของผู้กองลูกเป็นคนจริงจังไม่ชอบล้อเล่นก็จะแกล้งนิดหน่อยที่โรงอาหารแล้วแยกย้ายถ้าเป็นคนเปิดกว้างเล่นไปกับทุกคนได้เราก็จะแกล้งให้สุดครับเฮ้ยเจ้าเด็กป้าเอ้ย
ข้าใจเลือกคนด้วยนะก็เพราะว่าตอนเข้าหอจะไม่มีโอกาสแกล้งอีกเลยชิงแกล้งก่อนไงครับฉันไม่เป็นไรนายใช่เถอะต่อเลยลู่เหยียนเฉินทำไมนายชอบทำท่าทางเหมือนจัดการได้ทุกอย่างฮะหัวหน้าใหม่อย่างฉันเสียหน้ามากนะตอนแรกก็คิดจะออดข้อให้ตอนนี้ไม่ยอมแล้วจะเอาคืนแล้วใช่ไหมกับที่ฉันเคยฝึกนายฉันไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นหรอกนะ